ี้นะพี่ฟิล์มก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนอนหลับไม่ตื่นแล้วใช่ไหมลูกนอนเต็มอิ่มไหมคะพี่ฟิล์มบอกว่าเต็มอิ่มเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังกินข้าวแขนยังปวดอยู่ไหมอ่ะปวดอยู่ตลอดกระดับมันก็ง่วงตลอดด้วยอ่ะง่วงด้วยมันง่วงตลอดเพราะว่าพอยาที่ฟิล์มกินแน่ๆเลยใช่ไหมแบบว่าแค่แบบนอนไปปุ๊บหลับเลยฟิล์มต้องมาแกะปลาให้พี่เธอแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวให้น้องฟิล์มแกะนะครับเดี๋ยวพี่ฟิล์มทานข้าวเสร็จขึ้นไปนอนอาบน้ำนอนเลยป่ะลูกหรือว่ายังไงไม่อาบนอนเลยจริงอาบไม่ได้เพราะว่ามันอาบยากตอนนี้มันปวดแขนอยู่ได้งั้นพี่ฟิล์มจะไม่อาบน้ำแล้ววันนี้แล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่ฟิล์มต้องกินยาด้วยใช่ไหมลูกก็เดี๋ยวขึ้นไปบนห้องนอนนี่ใช่ไหมไปโบไปฟังใช่ไหมเอาฮีโร่ไปเฝ้าไหมโอ้หนูต้องตื่นมาเปิดประตูให้ฮีโร่ออกอีกนะพี่ฟิล์มบอกมีมือเดียวช่วยหน่อยนะแม่วันนี้กินข้าวหมดอันนี้ฆ่าเชื้อเนี่ยเหมือนพี่น้องฟิล์มเคยกินไม่ใหญ่กินหมดบอกเลยเม็ดใหญ่มากมากยังเหมือนน้องฟิวอะฟิวถ้าหนูเคยกินแล้วไม่ต้องนิ้วก้อยเลยอะนิ้วก้อยเล็กกว่าใช่เปล่านิ้วก้อยเล็กกว่าไหนเออนิ้วก้อยเล็กกว่าจริงด้วยปวดท้องเป็นยาฆ่าเชื้อไงบอกเลยว่ารสชาติอูมามิเชื่อมันนี่คืออร่อยอะมันกินแล้วแบบมันแบบอื้อแล้วอึ้งอีกทีนี้เชื่อป่ะกี่เมตรอ่ะฟิล์ม2เมตรที่เหลือก็จะเป็นยานอนหลับเขาบอกว่าถ้าหลับก็ไม่ต้องกินอ่ะ2เมตรใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่โอเคกินยาง่ายนะเราเนี่ยตู้มามิในตู้มีอะไรให้กินป่ะในตู้มีขนมแล้วป่ะมีฝรั่งมันไม่มีนะพี่เอ้ยมะม่วงหนูอ่ะแม่ต่อไปนี่ก็มีต่อไปนี่ล่ะพี่ฟิล์มทานยายังเรียบร้อยใช่ไหมคืนนี้นอนไหนนอนบนห้องหรือนอนข้างล่างนอนนี่ก็สบายดีนะอ้าวงั้นหนูนอนนั่นเฝ้าพี่ฟิล์มโอ้ยอย่าเลยไม่ได้มีประโยชน์เลยเธอแค่เดินพี่เฝ้าเธอขจัดหน่อยจริงๆเอาล่ะพี่ฟิล์มอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังจากปากพี่ฟิล์มอีกทีดีกว่าว่าตั้งแต่ผ่าตัดจนถึงกลับบ้านเป็นยังไงบ้างเราค่ะเอาหมายถึงแบบยังไงอ่ะแบบก็คือทำอะไรบ้างเพราะอะไรทำไมถึงไปผ่าตัดก็เป็นซีนไงตรงข้อมือคือปกติมันต้องเรียบๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ฟิล์มปูดขึ้นมาตรงกลางเลยปูดนูนขึ้นมาฟิล์มก็เลยจะไปผ่ามันจะได้เรียบแบบสองข้างนะมันก็จะไม่มีอะไรแบบนี้ไงเสร็จแล้วก็ทำการนัดใช่ไหมแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะครับเสร็จปุ๊บขั้นตอนการผ่าตัดมีอะไรบ้างของพี่ฟิล์มอ่ะดมยาสนุกใช่ใช่งดอาหารก่อนงดอาหารตั้งแต่8โมงนะคะเพราะว่าเขานัดฟิล์มผ่าบ่าย2ก็งดน้ำงดอาหารตั้งแต่8โมงแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ให้เราแบบไปเอ็กซเรย์ช่วงหน้าอกอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจอะเอ้ยคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยเออใช่ทำแล้วก็เจาะเลือดแล้วก็เจาะเลือดเจาะน้ำเกลือใช่ให้น้ำเกลืออีก 1,000 มิลลิลิตรอันนี้แม่ไม่ได้ไปผ่าตัดนะเนี่ยแล้วก็พอแบบว่าเตรียมตัวตอนประมาณบ่ายโมงไปหน้าห้องผ่าตัดแล้วก็แปะขึ้นไฟฟ้าอีกรอบแล้วก็มีอะไรอ่ะมีล็อกตัวกันแบบว่าหลุดออกจากเตียงเพราะว่าเตียงเล็กไงแล้วก็ให้ฟิล์มดมยาฟิล์มก็ดมของฟิล์มไปไม่ถึง3วิฟิล์มก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยตื่นมาอีกทีก็อยู่หน้าห้องผ่าตัดแล้วก็ปวดแขนมากๆก็คือเสร็จแล้วใช่คือมันก็แบบนานอยู่นะจากที่ดูเวลาแล้วทีนี้พี่ฟิล์มตัวซีดเนี่ยคุณหมอเขารู้ไปดูอ่ะมันเป็นประมาณไหนเป็นเนื้อใช่ไหมเป็นค่ะเนี่ยทุกคนมันเป็นแบบเนื้อกลมๆแบบมันยาวอ่ะนะมันยาวๆแล้วมันเหมือนรูปร่างคล้ายๆนิ้วเราอ่ะนะใช่ไหมเป็นเหมือนเนื้อแต่ว่าของพี่ฟิล์มมีทั้งหมด2ชิ้นที่คุณหมอให้ดูนะครับพี่ฟิล์มก็พาออกมาคือจริงๆอ่ะเรามีภาพนะแต่เราไม่อยากอินเสิร์ตเข้าไปเพราะว่าดูน่ากลัวนะครับซีดเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงมากแต่แค่ว่ามันปูออกมาแล้วมันดูไม่สวยนะครับก็เลยทำการผ่าออกแค่นั้นเองปกติพี่ฟิล์มต้องไปเจาะแล้วดูดน้ำออกแล้วหลังๆมาเนี่ยดูใหญ่ขึ้นดูเช้าเย็นปวดคือไม่ไหวแล้วจะเจ็บแล้วนะครับพี่ฟิล์มบอกงั้นเจ็บครั้งเดียวดีกว่านะครับก็เลยตัดสินใจไปพานะครับแล้วก็พักอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อวาน1คืนใช่แล้วก็เช้ามาก็ออกจากโรงพยาบาลก็คือเที่ยงนะครับก็คือเที่ยงของวันนี้แหละนะครับแล้วเราก็กลับมาถึงบ้านพี่ฟิล์มก็ทานของทานข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วนอนพักผ่อนตอนนี้ก็มาน้ําครับแล้วก็เดี๋ยวจะพักผ่อนอีกแล้วนะครับแล้วก็ที่นั่งบีบสกูชี่มีให้อะไรนะบริหารกล้ามเนื้อใช่แล้วเป็นผังผืดอ่ะผังผืดทุกทีใช่ๆๆคุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยให้มือไม่กระดิกเลยเดี๋ยวผังผืดจะขึ้นแล้วก็จะทําให้มือบวมเพราะฉะนั้นในข้างที่เราผ่ามาเนี่ยพยายามบีบๆกำๆมันนิดนึงนะครับมันจะช่วยได้ดูดีๆมันจะบวมแล้วเห็นมั้ย
ป่ะหนูลองเทียบเห็นป่ะก็ระบบไงแม่เขาผ่าบ่อยๆผ่าออกเยอะมากเลยนะฟิล์มเนาะออกมาเยอะมากเยอะมากก็คือเข้าแขนฟิล์มนิดเดียวแต่แบบผ่าก็คือครึ่งนึงของแขนแล้วเนื้อมันออกเนื้อซีฟมันออกมาเยอะมากเลยนะครับใช่ก็ละ3เส้นต้องตัดให้ถึงโคนถ้าไม่ถึงโคนเดี๋ยวจะเป็นอีกใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้พี่ฟิล์มก็ต้องใส่ตัวคล้องแขนไว้ด้วยนะครับให้มันตั้งฉากใช่ถูกต้องครับผมก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่ฟิล์มก็ปลอดภัยดีตอนนี้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วพี่ฟิล์มขอบคุณเพื่อนๆหน่อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับฟิล์มบอกให้ฟิล์มหายไวๆตอนนี้ก็ใกล้หายแล้วแหละเดี๋ยวใส่เฝือกอีก1อาทิตย์นะคะแล้วก็ไปเอาออกแล้วก็รอใหม่ลาลาอีก2อาทิตย์ก็จะเป็นปกติแล้วใช่ครับผมแล้วก็จะมีคลิปให้ดูทุกวันนั่นแหละแต่ว่าช่วง 2-3 วันนี้อาจจะเป็นคลิปอัปเดตอาการของพี่ฟิล์มไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีรันคลิปเก่านะครับที่เราถ่ายเก็บไว้สต็อกไว้ 3-40 วิดีโอเนี่ยก็สามารถเอามาให้น้องๆได้ดูกันได้ทุกวันเหมือนเดิมเลยนะครับค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะไม่ต้องเป็นห่วงพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มปลอดภัยนะครับกลับบ้านแล้วใช่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบายขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ